ชาชนคุณสามารถพูดได้วิจารณ์ได้นี่คือประชาธิปไตยเลยนี่คือมึงใครจะวิจารณ์อะไรก็ได้มันเรื่องของคนที่เขาจะฟังหรือไม่ฟังมันอยู่กับประชาชนเขาไงกูไม่ได้คิดหรอกว่ากูจะดังหาแล้วกูคืนกูออกสดเนี่ยกูออกนั้นแม่งดูกับสิบกว่าคนมั้งกูไปคิดไหมว่ามันมันจะไปดังอะไรที่ไหนอะกูก็พูดไปตามภาษากูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงอะแล้วกูพูดยังไงอะป๋าค่ะแล้วในมุมของป๋าคะป๋ามองว่าการทำงานของท่านผู้ว่านี้เป็นยังไงคะอยากให้มีการแก้ไขยังไงหรือติดใจตรงส่วนไหนบ้างคะกูยังไม่เห็นไงอ้าวถ้ากูเห็นแล้วกูจะไปพูดทำไมถ้ากูเห็นกูพูดกูเสียเลยนะถ้าเขาทำงานแล้วกูไปพูดเนี่ยที่ว่าไม่เห็นนี่คือไม่เห็นอะไรครับก็คือไม่เห็นเขาทำอะไรจะวิ่งไงวิ่งแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงนี่ไงมันยังไม่เป็นอะไรที่ว่าเป็นอาชีพหรือให้เป็นคนที่ได้ในคนในกรุงเทพเขาได้ทำงานหรือทำอาชีพอะไรของเขาเราไปจัดตลาดให้เขาที่ป๋าถึงบอกเห็นเขาพูดจัดตลาดข้างถนนก็ดีแล้วใช่ไหมให้แม่งอยู่ทั่วกรุงเทพไปเลยเป็นไรเราจัดให้มันสะอาดหน่อยให้มันจะได้เป็นตลาดที่อยู่ข้างทางใครจะกินจะอะไรก็ได้มันเป็นเนี่ยก็คือต้องคิดอย่างนี้มึงมาวิ่งอะไรกันวะกูงงเนี่ยบอกอะไรของมึงเนี่ยแล้วไอ้พวกที่บอกโอ้ทำงานเก่งกูก็ขำให้กูทำยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงแปลกแต่จริงมันยังมีคนแบบนี้อยู่นะคนนึงตั้งใจทำงานเพื่อคนอื่นอีกคนหนึ่งไม่ดูชีวิตตัวเองเลยว่าชีวิตตัวเองนั้นน่ะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแล้วก็ไปว่าคนที่เขาทำงานไม่อายตัวเองบ้างเหรอไม่อายคนรอบข้างตัวเองบ้างหรือชีวิตตัวเองยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยชีวิตตัวเองยังเละเทะล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งยังมีหน้าไปติคนที่เขาตั้งใจทำงานไอ้ทำงานน่ะเขาก็ทำงานเยอะทำงานเยอะทำงานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนทำงานนอกเวลาคุณยังกล้าไปด่าเขาและไอ้เรื่องที่มันตลกมากเลยก็คือเรื่องของการวิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการออกกำลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กๆเห็นเอาเป็นตัวอย่างวิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายที่ไหนวิ่งออกกำลังกายตามสวนสาธารณะในเมืองกรุงเนี่ยมลพิษมันเยอะในเมืองกรุงเนี่ยมลพิษมันเยอะแต่สวนสาธารณะเนี่ยมันมีอยู่รอบเมืองกรุงแต่คนเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนมีสวนสาธารณะที่สามารถไปออกกำลังกายได้ว่าได้บ้างนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าคนนี้ก็ไปวิ่งแล้ววิ่งนอกเวลางานก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดให้ทุกท่านได้เห็นว่าสวนสาธารณะที่เขาไปวิ่งแต่ละเช้านั้นคือที่ไหนบ้างคนที่เขาดูโลกโซเชียลเขาจะได้มาออกกำลังกายในสถานที่นั้นๆตามท่านผู้ว่านะฮะสุขภาพร่างกายก็จะดีนะครับสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วเวลาผู้ว่าวิ่งเนี่ยเขาก็จะวิ่งนอกเวลางานนะครับฟังให้ดีนะเวลาท่านผู้ว่าเขาวิ่งเนี่ยเขาก็จะวิ่งนอกเวลางานเขาไม่ได้วิ่งในเวลางานเวลาเขาวิ่งเนี่ยเพื่อทำไมวิ่งเพื่ออะไรวิ่งเพื่อให้เลือดลมมันสูบฉีดให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองพอเลือดไปเลี้ยงสมองก็ปลอดโปร่งสมองก็จะคิดอะไรได้เยอะแต่ไม่เหมือนบางคน สมองหมาปัญญาควายสงสัยเลือดจะไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยมีความคิดหรือคำพูดที่โง่ๆออกมานะฮะป๋าอยากให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคะหรืออยากแนะนำท่านผู้ว่าทำเอาคนนี้แหละมึงทำก่อนละกันแต่มึงหยุดเต้นเถอะหยุดวิ่งก่อนแล้วมันก็แต่มึงจะลอกท่อก็ลอกให้แม่งจริงๆเลยทั้งทั่วกรุงเทพอย่างเงี้ยป๋าจะได้พูดได้มึงโอ้แน่ไว้เฮียมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมดูชาวบ้านชาวช่องเขาทำมาหากินเป็นไงเทศกิจแม่งไปไล่จับแม่ค้าอะไรมึงต้องไปจัดการเฮ้ยไปจับเขาทำไมอ่ะเขาทำมาหากินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่เราช่วยเขาอย่างนี้ไม่ช่วยแม่ชาวก็วิ่งอย่างนี้ไปดูหนังกลางแปลงถามว่ามันได้กำไรหรืออะไรที่ตรงไหนบ้างไหมมันไม่มีไงเข้าใจไหมตอนผลเลือกตั้งออกมาป๋าคิดยังไงบ้างมันก็เพราะป๋าก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าก็ลองดูงานเขาเพราะว่าป๋าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ไม่เคยว่าเขานั่นแรกๆก็มากมันไม่แน่อาจจะดีก็ได้แล้วก็พูดอยู่ออกสดป๋าก็พูดเราเลยว่าเขาไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับที่เขาจะทำให้เราเห็นเท่านั้นเองทีนี้กูเห็นแล้วไงอะไรของมึงเนี่ยวิ่งอะไรวะกูว่าไปเป็นนักวิ่งกูว่าก็จบ
สาขาแล้วป๋าอยากจะฝากอะไรถึงท่านชัดชาติคะชัดชาตินะก็คือป๋าเนี่ยไม่ใช่เกลียดไม่โกรธเลยก็รักก็อยากจะให้ทำต่อไปแต่เพียงแต่ว่าเรามาดูที่งานของเราผู้ว่านี่ก็ต้องทำยังไงอ่ะนะป๋าว่านะไม่รู้ไปถามใครร้อยคนแม่งก็ต้องพูดเหมือนป๋าหรอกเออเขาทำงานอะไรมาวิ่งทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่น้ำท่วมก็ไปวิ่งมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นอ่ะอ้าวรถติดแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังไม่มีอะไรขยับแต่เพียงแต่ว่าเออขยับวิ่งกันอยู่นะมันก็เลยขำมันไม่ใช่ว่านั่นหรอกคุณชาติชาติกูก็ทำให้มันดีต่อไปไม่แน่หรอกคุณทำดีต่อไปเขาก็ต้องมีคนเลือกคุณอีกอ่ะมันว่าทักษิณอะไรเหมือนกันเนี่ยป๋าก็บอกเออกลับมาเถอะใครจะกลับมานู่นอะไรกลับมาทำไมกลับมาสิคุณก็มานิดหน่อยคุณก็มาทำดีหน่อยมาอะไรอ่ะมาช่วยโรงพยาบาลมั่งมาช่วยเด็กพิการมั่งเรื่องอะไรยอมเสียเงินไปหน่อยแล้ว 2-3 หมื่นล้านก็เป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมคนไทยก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยทีนี้คุณไปทำอย่างเงี้ยดูที่ตายก็ยังไม่ยอมให้เน่าแล้วเอาทำไงตอนนี้เนี่ยคือคนเขาคิดเขาไม่ยอมจริงๆอ่ะไม่ได้ป๋าบอกว่าต้องยอมมนุษย์เรามึงต้องมีวันแพ้ไม่มีทางเลยนี่จะชนะตลอดไม่มีทางดังนั้นคุณถ้าคุณทักษิณนะให้กลับตัวเร็วๆนะผมว่าเขาจะอย่างนี้เลยแล้วครอบครัวเขาก็จะไม่มีอะไรไปยุ่งแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาละวางได้หรืออะไรตอนนั้นเพื่ออะไรครับบ้านเมืองเราแค่นั้นเองอยากให้สงบสุขเราอย่ามาสร้างเรื่องสร้างสงครามอะไรกันดีกว่ามีหน้าบอกอีกนะว่าการไลฟ์สดนะฮะการไลฟ์สดของผู้ว่าอันนี้ผมพูดชื่นชมคนทำงานผมไม่ได้อยากจะเป็นติ่งหรือไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรนะฟังให้ดีนะคนส่วนใหญ่จะมีความคิดเหมือนผมและชอบในสิ่งที่ผมพูดกันซะส่วนมากมีคนเขาบอกว่าที่ผู้ว่าไลฟ์สดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระมากๆผู้ว่าไลฟ์สดเป็นเรื่องไร้สาระมากๆแต่บางคนมานั่งไลฟ์สดมีคนดู200กว่าคนของก็ขายไม่ได้เออตลกไหมครับเป็นเรื่องน่าแปลกบางคนต้องมาอาศัยไลฟ์สดเพื่อขายของใช้หนี้ครับบางคนต้องมานั่งไลฟ์สดเพื่อหาเงินนะฮะเวลาขายไม่ได้หรืออะไรก็เครียดกระบ่นเครียดกระด่าแทนที่ตัวเองจะไลฟ์สดขายอะไรก็ขายไปนะของเขาดีของอะไรเขาจะได้อุดหนุนไม่ใช่มานั่งไลฟ์สดแล้วด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาแล้วก็ไม่รู้จะขายของหรือจะนั่งไลฟ์สดด่าคนทำงานนะฮะบางคนนี่ก็เลือดคงไม่เป็นเลี้ยงสมองเพราะว่าไม่ค่อยไปวิ่งเหมือนใครเขายังว่าการวิ่งเป็นเรื่องปัญญาอ่อนยังว่าเรื่องการวิ่งเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่าคนที่ว่าเนี่ยเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองฮะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นฮะสมองมันไม่เลยไม่ได้ทำงานเลยพูดอะไรออกมาแบบนั้นแล้วอยากจะบอกนะฮะพูดเนี่ยเด็กๆยังรู้เรื่องเด็กๆยังเข้าใจเวลาเขาวิ่งเขาก็วิ่งนอกเวลางานและเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนออกกำลังกายซึ่งมันก็มีคนทำแบบนี้มานานหลายต่อหลายรุ่นแล้วไม่เห็นไปด่าเขาล่ะฮะแล้วการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีคนที่เขาติดตามเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าวันนึงเนี่ยใครทำอะไรบ้างก็เหมือนบางคนยังมาอาศัยไลฟ์สดขายของเพื่อหาเงินบางคนขายของไม่ได้ก็เครียดก็ด่าหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาด่านะครับแทนที่จะไปพัฒนาของตัวเองให้มันดีไปพัฒนาขายของให้ตัวเองให้ตัวเองขายของได้จะได้ไม่ต้องมานั่งด่าคนที่เขานั่งทำงานเหน็ดเหนื่อยนะนอนก็นอนน้อยผู้ว่านี่เขานอน5 ทุ่มตื่น3 ตีแล้วเขาก็ออกกำลังกายให้เลือดลมมันสูบฉีดแล้วเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่มีไอ้พวกหมัดหมาไอ้พวกถ่วงความเจริญดีแต่พูดแต่ตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะสมองนี่คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงเลือดมันไม่ไปสูบฉีดเอาแต่คอยเห่าเขาเรียกว่าคอยเห่าคอยเห่าคนเขารักกันเห็นคนเขารักกันก็หาว่าเขาไปจ้างมา เห็นคนเขาไปยืนให้กำลังใจกันเห็นคนเขาไปเชียร์กันก็หาว่าจ้างมาตลกจริงๆเลยคนเราอ่ะมันดูไม่ยากหรอกนะฮะแค่โลกโซเชียลเนี่ยผู้คนไปคอมเมนต์เนี่ยหรือว่าดูที่ยอดไลค์เนี่ยใครเยอะกว่ากันใครเขารักใครมากกว่ากันใครเขาชอบใครเยอะกว่ากันดูที่ยอดไลค์ดูที่คอมเมนต์ครับในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเราในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะที่สำคัญผู้ว่าท่านนี้เป
ปิดให้ทุกคนคอมเมนต์ได้จะคอมเมนต์ชื่นชมจะคอมเมนต์ด่ายินดีให้คอมเมนต์แต่บางคนมีแฟนเพจแต่ปิดคอมเมนต์ครับ บางคนมีแฟนเพจครับรับไม่ได้เลยปิดคอมเมนต์ครับไม่อยากให้ใครมาคอมเมนต์ครับนะโพสต์อย่างเดียวคอมเมนต์ไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามีคนเกลียดหรือคนชอบมากน้อยขนาดไหนการที่มีแฟนเพจ Facebook เนี่ยบางคนเขามี